ไปประมาณครึ่งหายละเวลาประมาณรอคุณครูอะไรนะที่ครูสอนภาษาจีนเนี่ยชื่อครูอะไรคุณครูจะกลับมาเอาของที่ระลึกมาให้เรารอแป๊บเดียวแล้วก็คุยกันสักหน่อยตอนจบนะหรือเอาทางไหนกันมาเรียนทางนี้ก่อนเป็นไงบ้างมาเรียนรอบสองนี่ดีกว่าเดิมไม่แยกกับเดิมหรือว่าไงคนละไม่เกินหนึ่งนาทีนะเกินระดับจะดังเวลาน้อยดูสุดดีครับหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานก็สนุกดีครับได้ทำให้เพื่อนมันทำเสร็จแล้วสาธุสาธุได้นำตัวด้วยครับสามานินรัตพัฒน์นาวงครับชื่อสั้นๆชื่อกอนชื่อกอน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 ชื่อกอนชื่อกอนครับชื่อสามานินจักรโชคเสือชื่อเป็นชื่อเสือครับเสือเสือเป็นไงรอบนี้รอบหนึ่งไหมรอบสองครับรอบสองกันนี่คนร้ายดีสงบดีสงบหรือสลบสองเอาละกระจกคือใครจะเป็นนักพูดเหมือนท่านบอบ้างหาท่านบอผมก็สามเณรนักธรรมะคือว่าสามเณรเต็มชื่อในการมาครั้งนี้คือของผมเป็นครั้งแรกของผมเลยตื่นเต้นไหมถามว่ารู้สึกยังไงก็ตื่นเต้นไหมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับแต่ว่าบางตาเก็บความรู้ทางศาสตร์จีนในการนวดการจัดกระดูกเนาะในการจัดกระดูกเนี่ยก็คือว่านี่เป็นครั้งแรกของผมได้การจัดกระดูกสองคอซึ่งจริงๆผมไม่กล้าเล็กผมไม่กล้าเล็กสองคอแต่ผมก็ได้รู้ว่าสองคอเนี่ยจริงๆไม่ได้อันตรายคิดแต่อันตรายอยู่อันตรายเป็นก้อนแหละอาจารย์คินนี่พอคอล็อกโอ้การจัดยิ้ววิธีการเที่ยวแบบบางคนเนาะก็สาวเกมเมอร์เล่นคอมก็จะเล่นคอมติ๊กเยอะในการใช้นิ้วเยอะเนี่ยมีโอกาสเกิดนิ้วล็อกคนนี้นี่คือสิ่งที่ผมรู้มาว่าต้องแก้ปัญหาอย่างไรในการแก้นิ้วล็อกนี่คือสิ่งที่ผมได้รู้ในการมาเรียนนวดในครั้งนี้และถามว่าผมจะเอาไปต่อยอดยังไงใช่ไหมครับผมได้นั่งกับเนมคนหนึ่งเดี๋ยวอาจจะเห็นว่าเนมคนหนึ่งในตอนเย็นผมจะไปช่วยการหดแบบสาบตันไปสาบตันมาในการทบทวนแต่ละนี่คือในการถือการทบทวนที่ดีนี่คือนี่คือแผนของผมในการทบทวนถามว่าผมจะไปใช้ยังไงจริงผมคิดในใจแล้วผมจะไปอวดแบบที่มาแล้วก็ไปเชิญแบบพ่อผมจะไปช่วยด้วยนะครับแต่ว่าผมก็พูดถึงคนนี้นะครับซื้อวัตถุประโยชน์มากโอ้ยนักพูดนะครับสองคนเนี่ยเวลาไปช่วยหน่อยนะแม่ไปช่วยด้วยครับผมชื่อสามเณรชัยวรนันท์ศรีชื่อเล่นชื่อฟื้นนะการมาครั้งนี้ผมรู้สึกว่าได้ความรู้ใหม่ครับด้วยเพราะเรื่องความรู้เกี่ยวกับหน้าอกที่ว่าผมเป็นประจำเวลานอนเฉยๆแล้วมันอาการมันเหมือนแบบหัวใจมันไปกระทบใส่ที่โครงแล้วมันหายใจไม่ออกครับผมเป็นอย่างนี้ประมาณชั่วโมงนะครับเป็นครั้งหนึ่งผมหายใจแทบไม่ออกแล้วก็เรียนรู้ตรงเรื่องคอที่ผมตื่นมาทุกเช้าหักทุกเช้าก็แทบจะทุกสองชั่วโมงหักทีถ้าผมได้รู้ว่าอย่าหักไวครับครับสวัสดีครับผมสามเณรจินารมณ์ปะประมงครับชื่อเล่นชื่อปะแดงครับมานวดครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของผมนะครับผมรู้สึกได้ประโยชน์อะไรจากการนวดมากขึ้นนะครับได้รู้ท่ามากขึ้นรู้สึกว่าใช้ท่าได้มากขึ้นนะครับรู้สึกถนัดผมจะเอาไปต่อยอดไปนวดพ่อแม่ที่บ้านและนวดพี่ครับสาธุสวัสดีครับผมสามเณรครับพี่ศิษย์ครับชื่อเล่นชื่อนี้ครับจากที่ผมมาเรียนมานะครับผมรู้สึกว่าผมได้ความรู้ในการรักษาตัวเองอย่างเช่นเวลาปวดเมื่อยหรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับก็ต่อยอดได้
่วยหรืออะไรนะครับก็ขอหาด้วยครับครับสาธุให้นักเรียนก่อนให้นักเรียนให้นักเรียนอันนี้ตามคิวตามคิวตามคิวรายงานตัวครับเป็นใครมาจากไหนสวัสดีสวัสดีค่ะเจ้าน้ำโมทิเทนเยี่ยมจ้ารู้สึกดีใจจ้าตื่นมาเรียนในช่วงนี้สมบัติจะมีความมุ่งฝังมาจ้าดีใจนะไม่ใช่ประโยชน์ที่เราทำงานนะจบละมาสร้างขนาดจำได้ที่ท่านมาสักการพระอาจารย์เจ้าแล้วก็ผู้คนตกลงทุกท่านนะน้องๆนักศึกษาทุกท่านจ้าไทยวันเพ็ญน้องสาวของพี่สังวรเจ้าแล้วก็แต่ก่อนเจ้าเป็นปี๋เจ้าลืมน้อยแต่ก่อนเคยเป็นหมอนวดน้องหมอนแผนไทยมาเจ้าแล้วก็ช่วยป้อนหนังเจ้าเจ้ามาช่วยป้อนหนังเนี่ยคนจวนมาเนาะมีความรู้สึกว่าโชคดีน้องมีความรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยเจ้าขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้านางสุภณีชัยชายน้องน้องนั่นก็ขอมุ่งจักปานี้อยู่นอกพระเจ้าดีใจจังเลยสิว่าหันมาเมื่อความโมกที่นี่เจ้าจะนำความโมกตรงนี้เอาไปแบ่งปันคนอื่นรักษาคนต่อไปเจ้าตอนนี้ที่รอบไหนแล้วรอบสองเจ้ารอบสองกราบนมัสการพระอาจารย์ครับตั้งนานครับน้องทุกคนแม่สามเณรที่ร่วมต้องร่วมใจกันน้องแม่ก็ได้ความมุ่งหมายมาจากพระอาจารย์เจ้าก็ดีใจมากดีใจมากที่จะได้เอาความมุ่งเกี่ยวกันหนวดเนี่ยไปช่วยเหลือเพื่อนแม่พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาหาเจ้าดีใจมากดีใจมากเจ้าที่ได้รับความมุ่งเจ้าจะเอาความมุ่งนี้ไปต่อยอดเจ้าขอบคุณเจ้าจะมองสุดท้ายนี่มาคนสุดท้ายเลยมาเป็นกองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์รถจัดอย่างเดียวเป็นไงครับที่เป็นวัยรุ่นชื่อสมัยน้ำยุติแล้วครับยังยังจิตตาครับคือเล่นจิตกีตาร์อ๋อคือว่าชอบฟังกีตาร์จะได้เอาสักเพลงรู้สึกยังไงครับผมขอขอบคุณมากจังครับที่มาสอนมาครับขอบคุณครับที่ยังไปตีด้วยที่ยังไปตีด้วยครับโอเคทั้งสามนี้จะตุสาผู้สูงครับคือเล่นคือนายครับก็ผมก็ขอบคุณพระอาจารย์มากครับที่ได้มาสอนวิชาการทำการนวดทำการจัดกระดูกครับเพื่อจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเผื่อพ่อแม่เราปวดเมื่อยครับเราจะได้นวดให้ครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการนวดครับขอบคุณครับผมสามเณรชื่อตามชื่อเรียกชื่อเจฟวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์ที่มาสอนนวดผมเป็นคนที่ชอบเล่นมือถือมากส่วนใหญ่ก็จะปวดนิ้วอะไรพวกนี้ครับก็สามารถนวดนิ้วตะกี้หรือว่าคลายกล้ามเนื้อนิ้วครับแล้วก็สามารถเวลาเพื่อนเจ็บป่วยก็สามารถนวดให้เพื่อนได้ครับสวัสดีครับผมสามเณรจักรพงศ์ยมขอชื่อเล่นชื่อกองกองครับผมก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากๆนะครับที่มาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการนวดนะครับผมก็จะใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาในเมื่อวานและวันนี้นะครับเอาไปต่อยอดใช้ที่บ้านครับนวดให้พ่อด้วยครับก็ขอขอบคุณครับสาธุสวัสดีครับผมสามเณรอนิสรและชาวสุนทรชื่อเล่นชื่อเชงครับหลังจากที่ผมได้มาเรียนนวดเป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกมีความสุขมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับหลังจากที่ผมเปิดร้านมานานครับเพื่อนก็ได้นำให้มานวดครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานนะครับขอบคุณมากโอ้ดีมากเลยครับสาธุสวัสดีครับผมสมณีมุติภูมิลุงดีชื่อเล่นชื่อนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ของผมครับผมมาเรียนด้านนี้ก็มาทบทวนจากครั้งแรกที่มาเรียนที่โรงเรียนบ้างครับก็การนำไปใช้ก็การนำไป
ช้ก้าวผมน่าจะเอาไปร่วมให้ผู้ปกครองไร้ญาติพี่น้องครับขอบคุณครับนะฮะมาเรียนที่มาเรียนนี่นะครับขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่กลับมาทบทวนความรู้ที่เรียนไปรอบที่แล้วอีกครั้งครับสอนแบบฟรีๆด้วยครับก็แล้วจากนี้ก็น่าจะได้เอาไปใช้หลายอย่างครับขอบคุณครับอ่ะต่อไปขอพี่เลี้ยงไปไหนหมดคุณเอครับคุณเอเลยครับ1นาทีนะครับกับพี่สาวท่านถนอมครับคุณเมย์ครับแล้วก็พี่หมอแล้วก็ผู้ร่วมป้าพี่น้องที่มาเรียนการฝึกอบรมนวดต่อในครั้งนี้ได้วิชาไปมากมายถ้าที่สังเกตนะครับมีความตั้งใจกันรอบนี้ดีครับเพราะว่ามีจำนวนน้อยแล้วก็มีแต่คนที่มีรูปร่างดีเนี่ยก็เป็นหมอนวดดีมากครับถ้าตัวเล็กเกินไปเราสู้คนใส่ตัวใหญ่ยังลำบากครับพอฟาดพอเบียดกันทุกคนมีความก้าวหน้าครับมีความตั้งใจความก้าวหน้าที่แน่ครับเขาบอกว่า1ลอง2งาม3ดี4เสี่ยงครับถ้าเรานำไปฝึกไปฝนไปเพิ่มเติมความรู้ตรงไหนที่ขาดตัวบกพร่องไปต่อยอดครับ1นี่ขอให้100ครั้ง1ครั้ง100ครั้งครับได้ทดลองทดสอบ2คือ200นะครับครั้งที่2 200เนี่ยได้200แค่มันจะเริ่มงามครับถ้าทางต่างจังหวัดอะไรก็ดี1ลอง2งาม3ดีดีเลยครับทำอะไรที่คนที่ป่วยมันจะดีขึ้นทันทีเลยครับความชำนิชำนาญมันเพิ่มมากขึ้นครับ4นิเซียนแล้วครับวันหนึ่งอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะเป็นหมอคนหนึ่งอาจจะเป็นครูคนหนึ่งก็ได้ฝึกฝนนะครับวิชานี้มีประโยชน์มากผมรู้ด้วยกับตัวเองผมก็เริ่มศึกษาตั้งแต่เป็นทุกเจ้าครับจนมาถึงวันนี้น่าจะเกินพันคนแล้วครับขอบคุณครับผมถ้ามีอะไรก็เอาเบอร์โทรพ่อหนานเลยนะพ่อหนานอยู่ใกล้ๆให้จะได้ขับมาสอนเรานะที่นี่จังของนี่ต้องรอพ่อหนานมาก่อนครับผมชื่อเล่นจากเอหลังวนแมลงเพลงครับก็จะบินไปมอบเสียงเพลงแต่ก็วนมาหามาเจอหลวงพ่อถนอมครับก็เลยติดตามก็ได้ตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้ครับแล้วก็ได้มามอบดนตรีไม่ใช่คำว่าดนตรีบำบัดในรูปแบบของแมลงเพลงแต่ก็ซึมครับซึมการนวดไปเลยบ่รู้ตัวได้เห็นได้ท่าจานสอนเนาะหลายรุ่นก็แอบฟังแอบดูโดนเห็นนายแบบตลอดโดนหนวดโดนอย่างก็ได้รับความโหดโดยบอกประเด็นตั้งใจและคิดว่าอนาคตตัวเองจะอาจจะเรียนนะครับเรียนหนวดไปตัวเพื่อได้รักษาเพื่อพี่น้องตัวเองเนี่ยครับคือครับสวัสดีครับนมัสการสมณีและนมัสการมาอาจารย์ก็อันนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ผมได้มาตามท่านอาจารย์ของที่นี่นะครับก็ภูมิใจครับก็ได้เห็นในหลายรูปพัฒนาครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะแค่ว่าท่านอาจารย์สอนดีนะครั้งนี้ก็เลยง่ายหน่อยครับผมก็อยากจะฝากนะครับให้สำนักเองนะครับตั้งใจฝึกฝนนะครับไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะแล้วก็ขอให้อดทนแล้วก็เชื่อฟังครับมันจะได้มีแต่ความรู้ที่เข้ามาหาตัวเราแล้วเราจะได้พัฒนาฝีมือตัวเองเพื่อที่จะไปรักษาเพื่อนพี่น้องหรือว่าหลายคนที่เราไม่รู้จักนะครับก็ขอตั้งใจนะครับดีใจครับที่ได้มาสอนครับผมโอกาสหน้าก็เราจะกลับมาฟังครับพี่แจ็คสวัสดีครับผมก็พี่แจ็คนะครับงานเชื่อมที่กับเชื่อมที่สองนะครับงานช่วยท่านแสงช่วยสอนช่วยท่านเมื่อเชื่อมนะครับ
ล่วงเกินประการใดกับขอทางเรื่องที่เรียนรู้เองน่าจะคุยหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวใครธรรมะจราธรรมะจราคุยกันสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมชื่อหมอจราหรือจราก็ได้ครับคราวนี้มาเป็นครั้งที่สองครับที่ครั้งที่แล้วยกเงินประมาณ560คนครับที่มาเรียนตอนนี้แค่นี้มันเป็นไรครับเราไม่เน้นปริมาณเราเน้นคุณภาพนี่นะครับใครเก่งถ้าเก่งถ้าคนสองคนก็ยังดีที่วัดขึ้นได้นี่ครับถ้าเก่งโอเคถ้าอาจารย์ก็ดีใจนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจมันทุกคนครับซ้อมทุกวันว่าจะอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเพื่อนกันซ้อมกันไปเดี๋ยวก็เก่งเองครับเดี๋ยวก็ชำนาญนะครับก็ขอให้เราทุกคนครับก็ขอฝากกันแค่นี้ครับขอบคุณครับต่อไปขอคุณครูเป็นตัวแทนผอ.มาปิดหน่อยวันนี้
ธบัตรไปด้วยนะเก็บไว้นะถ้าไปเชียงใหม่ไปไหนมีปัญหาแล้วรอดอะไรเจอแล้วก็โทรหานะแอดไลน์แอดไลน์หาหลวงพ่อได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะมามอบอะไรนะพี่เอมาปั่นจะทานลูกค่ะเดี๋ยวทางโรงเรียนนะคะก็จะมีของที่ระลึกนะคะมอบให้ทางพระอาจารย์ทีมงานค่ะได้เลยคือหนึ่งห้าศูนย์แปด